ยังคิดถึงคือผมสูญเสียโอกาสในการที่จะได้เลี้ยงดูลูกชายคนเดียวผมกราบความเป็นพ่อขอไม่ให้ลูกมาเยี่ยมเพราะไม่อยากให้ลูกมีความทรงจำที่ไม่ดีเกี่ยวกับตัวผมแม้จะคิดถึงลูกก็ต้องรอจนมีวันนี้ไม่ให้มาเยี่ยมที่นี่ครับเราไม่อยากให้เขามาจดจำในภาพที่ไม่ดีนี่คือหัวใจของลูกผู้ชายที่ถึงจะมีเรื่องผิดพลาดมาบ้างแต่ความเป็นพ่อของเขาช่างสมบูรณ์แบบและละเอียดอ่อนกอดสามคนสามเร็วๆเร็วๆกอดหน่อยเร็วตลอดเวลาที่ผ่านมาเขาเป็นคนขอร้องแพทณปภาไม่ให้พาน้องเรซิ่งมาเยี่ยมเขาที่นี่เพราะอยากกอดก็กอดไม่ได้อยากสัมผัสก็ทำไม่ได้เราทำใจไม่ได้ที่เขาจะต้องพามาแล้วเราจะต้องเจอเขาแค่แบบว่าแค่กระจกกั้นอย่างเงี้ยแล้วเราไม่สามารถที่จะกอดไม่สามารถที่จะสัมผัสอะไรได้ก็บอกว่าไม่ต้องพามาอดทนรอนิดเดียวผมมั่นใจว่าผมได้กลับไปอยู่แล้วสิ่งที่เขาสูญเสียไปประเมินค่าไม่ได้ด้วยซ้ำไม่มีใครจะทำให้เขาย้อนเวลากลับไปในช่วงเหล่านั้นได้อีกสิ่งนี้มันเป็นแผลในใจผมมาตลอดระยะเวลา6ปีคือผมสูญเสียโอกาสในการที่จะได้เลี้ยงดูลูกชายคนเดียวผมไม่เคยได้มีโอกาสที่จะสอนให้เรียกพ่อด้วยซ้ำสิ่งที่ผมสูญเสียไปเนี่ยมันประมูลเป็นมูลค่าไม่ได้ด้วยซ้ำโดยเป้าหมายแรกที่เบนเลสซิ่งจะทำหลังออกไปก็คือการไปหาลูกชายและรับประทานอาหารฝีมือแม่ซึ่งน้องเลสซิ่งและคุณย่าก็สนิทกันมากพอแม่แพทเองก็พาลูกชายมาเยี่ยมคุณย่าอยู่บ่อยๆและถึงแพทจะมีคนรักใหม่ไปแล้วแต่เธอก็ยังเลือกที่จะสวมแหวนมั่นและแหวนแต่งงานของเบนตลอดเวลาและลึกเอาไว้ว่าเธอเคยแต่งงานและจะไม่มีวันถอดจนกว่าจะเจอรักแท้อีกครั้งอันนี้เป็นแหวนมั่นแหวนแต่งอยู่ข้างบนจะสลับกันใส่แต่ก็จะใส่เขาโดยตลอดมันเป็นความรักที่แพทตั้งใจทุกอย่างไม่ได้เป็นข้อผิดพลาด นะคะเขาคือคนที่ใช่ที่สุดในชีวิตจนวันนี้แพทก็ยังรักเขาในอีกรูปแบบหลังออกมาแล้วเบนก็ได้สวมกอดแพทและลูกชายอย่างอบอุ่นอ้อมกอดนี้ที่รอคอย3คนพ่อแม่ลูกครอบครัวพร้อมหน้าอีกครั้งหลังต้องแยกจากกันไปนานแม้สถานะสามีภรรยาจะไม่เหมือนเดิมแล้วแต่สายใยพ่อแม่ลูกอย่างแน่นแฟนเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้เราก็เป็นพ่อและแม่ที่ดีต่อกันแล้วก็จะหาเวลาให้มันเยอะๆถ้าเกิดก็ทำให้มันเติมเต็มในความที่มันขาดหายไปเบนแพทและน้องเรซิ่งนั่งรับประทานอาหารง่ายๆด้วยกันน้องเรซิ่งก็มีเขินอายคุณพ่ออยู่บ้างแต่สองพ่อลูกก็น่ารักที่สุดขนาดที่เบนชมอดีตภรรยาว่าสวยเหมือนเดิมยังไงบ้างสวยเหมือนเดิมถามเขาว่าอะไรถามเขาว่าอะไรฉันสวยเหมือนเดิมเหรอสวยเหมือนเดิมกว่าเดิมได้ไหมทำมาเยอะเป็นโมเมนต์ที่น่าประทับใจอย่างยิ่งพ่อน้องเรซิ่งกลับมาแล้วอาจจะเสียเวลาไป6ปีแต่เชื่อว่าต่อจากนี้ไปพ่อเบนจะสามารถชดเชยให้กับน้องเรซิ่งและมีช่วงเวลาดีๆด้วยกันมาเติมเต็มหัวใจได้อย่างแน่นอนค่ะ